ำท่านผู้ชมไปที่สนามสุพัชราไสครับชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทคอครับรอบชิงชนะเลิศบางกอก FC รุ่นอายุไม่เกิน14ปีครับในนามโรงเรียนวัดเขียนเขตอยู่ในเสื้อสีเขียวครับพบกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยทั้งคู่ก็จัดชุดใหญ่ลงสนามด้วยกันนะครับอากาศค่อนข้างร้อนครับจังหวะนี้ครับมาดูลูกยิงฟรีคิกของธนกิจละออขายครับดีกีทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน14ปีโอ้โห30ล้านได้โอ้เรียบร้อยครับกระดอนพื้นครับ1ประตูต่อ0ทันทีครับแม่เป็นกัปตันทีมด้วยครับเจ้าน็อตนะครับธนกิจละออขายครับโอ้โหฟรีคิกลูกนี้ระยะกว่า30ล้านเลยครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับบางกอกการ์ด FC รุ่นอายุไม่เกิน14ปีขึ้นนํา 1-0 ครับครึ่งหลังครับเปิดโดมาหน้าประตูครับลูกนี้แฉลบแล้วหัวไปแล้วครับธนกิจหลุดไปแล้ว1ครับหลุดไปอีก1ครับยังไงเสา2ไม่มีโอ้โหแปลยัดเลยครับโอ้ทะลุเสาแรกครับ2ประตูต่อ0ครับนาทีที่40ครับรุ่น14ปีเนี่ยเล่นครึ่งละ35นาทีนะครับผมแล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าน็อตนะครับมาเขียนเขตขึ้นนำนะครับหรือ BGFC รุ่น14ปีเองครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับบางกอกการ FC รุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะครับแนนานโรงเรียนแม่ขินเขตเอาชนะโรงเรียนนนทบุรีวิทยาใดไปได้อย่างสนุกครับ2ประตูต่อ0ครับคว้าแชมป์ไปครอง